คนสนิทบอสพอลแฉท่านประธานคนดังของเงินหลักแสนหลายครั้งซึ่งใช้บัญชีม้ารับโอนเงินเด่นออนไลน์วันที่22ตุลาคม2567 15:33 น.คนสนิทบอสพอลแฉท่านประธานคนดังของเงินหลักแสนหลายครั้งซึ่งใช้บัญชีม้ารับโอนเงินโดยบอสพอลจะจ่ายจากบัญชีของบอสพอลเองสำหรับรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยในวันนี้เชิญคุณกฤตอนงสุวรรณวงศ์เจ้าของพจกฤตอนงต้านโกงกฤตอนงออนไลน์สคอ0ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์มาพูดคุยในรายการร่วมกับกันจอมพลังและหนอนหญิงสาวที่เคยทำงานกับบอสพอลการพูดคุยในวันนี้เป็นประเด็นร้อนที่มีข้อมูลว่ามีนักร้องเรียนสาวไปเรียกรับเงินจากบอสพอลหญิงสาวที่เคยทำงานกับบอสพอลเปิดเผยว่ามีการแจ้งมาจากบอสพอลว่าคุณกฤตอนงสุวรรณวงศ์จะช่วยวิ่งทางผู้ใหญ่ให้รวมถึงประเด็นที่บอสพอลแจ้งความเอาผิดเพจ Facebook ใหญ่บอสพอลก็บอกว่าคุณกฤตอนงช่วยประสานงานให้เพื่อให้ประสานกับตำรวจไซเบอร์เหตุผลเพื่อยิงเพจดราม่าแอดดิกให้ร่วงในราคา 300,000 บาทโดยตนเห็นผู้บริหารนั่งนับเงินให้เลยแต่แล้วถึงปัจจุบันเพจนี้ก็ยังไม่ร่วงจากนั้นรายการเปิดแชทข้อความโดยมีการดึงคุณกฤตอนงเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่มีทางบอสพอลและเหล่าบรรดาบอสคนอื่นด้วยก่อนในแชทมีข้อความที่บอสพอลส่งข้อความว่า 1. ยิงเพจให้ปลิว 2. โทรคุยคนละเมิดสัญญาว่าจะฟ้อง 3. จัดการแซ่บ 4.ให้กลุ่มลูกตาลมาร้องพี่พัดเหมือนเดิมโดยเป็นการดึงผู้เสียหายจากที่ร้องหนุ่มกัญชัยมาร้องกับคุณกฤตอนงแล้วจะรีบเคลียร์ให้5ป้องกันเหตุที่เพจดราม่าแอดดิกจะเอาไปเล่นงานเราขยายผลต่อกฤตอนงชี้แจงว่าเรื่องเงิน 300,000 ในวันนั้นทางทนายไม่อยู่จึงให้ทีมงานจัดการให้โดยมีข้อเสนอจากบอสพอลมายังตนว่าจะทำอย่างไรให้ยิงเพจดราม่าแอดดิกให้ปลิวให้ได้เพราะมองว่าบางเรื่องเป็นการละเมิดบริษัทของบอสพอลจึงแนะนำคนให้ตนก็ตอบไปในข้อกฎหมายให้ทำตามขั้นตอนเพราะตอนนั้นพอลยืนยันไม่ได้ทำอะไรผิดหนุ่มกัญชัยกล่าวว่าไม่แน่ใจว่าคุณกฤตอนงทราบหรือไม่ว่าอีกฝั่งก็ไม่ไว้ใจคุณเหมือนกันเพราะมีการไปพิมพ์คุยในอีกกลุ่มโดยข้อความในแชทของบอสพอลระบุว่ากฤตอนงแจ้งว่าพรุ่งนี้ตำรวจจะลงที่ไอคอนนางพูดไม่ค่อยน่าเชื่อถือหรอกนะบอกไม่ใช่ตำรวจเศรษฐกิจแต่ก็ไม่สามารถระบุหน่วยได้อารมณ์เหมือนมาขู่ให้กลัวจะตบทรัพย์เพิ่มคุณกฤตอนงกล่าวว่าไม่ว่าพอลจะได้ยินหรือไม่เป็นคำพูดที่ปรึกษากันเพราะคดีใหญ่เกินไปก็เคยเตือนพอลแล้วแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราคือพาผู้เสียหายไปร้องหนุ่มกัญชัยถามว่ามีคนมาเรียกเงินกับบอสพอลหลายคนหรือไม่หญิงสาวที่เคยทำงานกับบอสพอลกล่าวว่าพอสมควรมีคนที่เป็นข่าวดังๆ ด้วยโดยมาหลายครั้งบางครั้งก็ได้คุยกับคนที่เป็นข่าวดังๆอย่างท่านประธานด้วยโดยคุณพอลโทรไปปรึกษาท่านประธานก่อนท่านประธานจะโทรกลับมาแนะนำหญิงสาวที่เคยทำงานกับบอสพอลกล่าวว่าส่วนเรื่องตบทรัพย์ก็ได้ร่วมฟังอยู่ตลอดขอแต่ละครั้งหลักแสนโดยขอหลายครั้งซึ่งบอสพอลจะจ่ายจากบัญชีของบอสพอลเองแต่ท่านประธานจะใช้บัญชีม้าเพราะชื่อคนรับไม่ตรงกันด่วนสภาพการกันตถาวรพิธีกรหนุ่มในเรือนจำต้องขอพบแพทย์เปิดวันเข้าเยี่ยมทนายบอส
พรยันมีหลักฐานนักร้องสาวกอตบทรัพย์10ล้านแถมขอเพิ่มอีกหลายแสนสรยุทธ์เตือน3บอสดาราอยู่ในเรือนจำระวังเรื่องนี้ในคุกมีเยอะมากเรือนจำแจงปมกันกันตถาวรพบหมอกลางดึกกินไข่พะโล้ไม่ได้ต้องคลายออกค้น11จุดบ้านคนใกล้ชิด18บอสผู้บัญชาการตำรวจเผยหมายจับล็อต2ไร้ชื่อพลอยอัยดาตำรวจแจงแล้วทำไมบัตรประชาชนบอสพองขึ้นต้นเลข5สรุปคนไทยหรือต่างด้าวกริตอนงโต้รับ2เน้งยันผู้เสียหายโอนเองเผยบอสพอให้เงินจริงแต่ไม่ได้ขอ10ล้านชนินเล็งหารือพปช.รอปรับสามารถพ้นกมท.สรรพสามิตเผยกมท.อื่นเคลียร์ทิ้งแล้วการเมืองวันที่23ตุลาคม2567 12นาฬิกา20นาทีชนินเล็งหารือพลังประชารัฐปรับสามารถพ้นกมท.ภาษีสรรพสามิตเผยประธานกมท.อื่นเขี่ยทิ้งที่ปรึกษาประจำกมท.แล้วจากกรณีมีผู้ยื่นเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.ว่ามีตำแหน่งอยู่ในกรรมาธิการคณะใดบ้างหลังปรากฏเป็นคนที่มีเสียงคล้ายคนในคลิปเจรจาเรียกรับผลประโยชน์จากบอสพอผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปวันที่23ตุลาคม2567นายชนินรุ่งธนเกียรติส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตสภาผู้แทนราษฎรกล่าวกรณีนายสามารถดำรงตำแหน่งอยู่ในกมท.วิสามัญว่าในภาพรวมนายสามารถดำรงตำแหน่งในสภาอยู่สองสถานะคือเป็นที่ปรึกษาประจำกมท.ซึ่งตอนนี้เท่าที่ทราบประธานกมท.แต่ละคณะได้ปลดออกจากตำแหน่งแล้วแต่อีกสถานะหนึ่งคือกมท.วิสามัญที่ดำรงตำแหน่งโดยพรรคการเมืองเสนอต่อสภาเช่นในคณะกมท.ของตนนายสามารถดำรงตำแหน่งกมท.ในทางปฏิบัติประธานไม่สามารถปลดเองได้ต้องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาเพื่อลงมติแต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นต้องให้พรรคพลังประชารัฐดำเนินการและถ้าพรรคเล็งเห็นว่าควรจะเปลี่ยนก็ให้นายสามารถลาออกหรือมีมติปรับเปลี่ยนได้เมื่อถามว่าจะมีการขอมติในที่ประชุมในสัปดาห์หน้าเลยหรือไม่เพราะตอนนี้สังคมมีการกดดันนายชนินกล่าวว่าเบื้องต้นคงต้องหารือกับพรรคพลังประชารัฐเพราะมันต้องใช้เสียงค่อนข้างมากและด้วยความที่พรรคพลังประชารัฐเป็นฝ่ายค้านก็ต้องให้เกียรติทางฝ่ายค้านด้วยจึงอยากให้เขาเป็นผู้ดำเนินการมากกว่าเมื่อถามว่านายสามารถได้ติดต่อหรือประสานงานมายังคณะกมท.หรือไม่นายชนินกล่าวว่ายังไม่ได้ติดต่อมาซึ่งการประชุมครั้งที่แล้วนายสามารถก็ไม่ได้เข้าเมื่อถามว่าห่วงภาพลักษณ์ของคณะกมท.หรือไม่นายชนินกล่าวว่าถ้าพูดกันตรงไปตรงมาเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปหรือข้อยุติแต่ตนในฐานะประธานกมท.ได้สั่งการให้ทุกคนในกมท.ระมัดระวังเรื่องเหล่านี้กันชัยเทียบนาฬิกาหรูบอสพอลรุ่นต่อรุ่น
กูรูเห็นรองเก้ยันกล่องเด่นออนไลน์วันที่23ตุลาคม2567 13นาฬิกาหนุ่มกันชัยเทียบนาฬิกาหรูบอสพอลรุ่นต่อรุ่นไม่ตรงรูปบนโซเชียลเผยเหล่านักเล่นนาฬิกาเห็นถึงกับร้องเก้ยันกล่องGDSI เอาผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบจากกรณีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นำหมายค้นเข้าตรวจค้นและยึดอายัดทรัพย์สินของนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพอลที่ถูกนำมาซุกซ่อนในห้องเช่าภายในซอยรามอินทรา9แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกทมโดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดทรัพย์สินเป็นนาฬิกาหรู19เรือนหนึ่งในนั้นคือนาฬิกาหรูริชาร์ดมิล RM 5301และริชาร์ดมิล RM 3502ซึ่งทั้งสองเรือนนี้มีมูลค่ารวมกันกว่า33ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องและสร้อยคอทองคำรองเท้ารวมทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมอีกหลายรายการรวมมูลค่าประมาณ40ล้านบาทตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นหนุ่มกันชัยเทียบนาฬิกาหรูบอสพอลรุ่นต่อรุ่นไม่ตรงรูปบนโซเชียลเผยเหล่านักเล่นนาฬิกาเห็นถึงกับร้องเก้ยันกล่อง GDSIเอาผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบอ่านข่าวบอสพอลขนสมบัติซุกห้องเช่าก่อนถูกจับ DSI บุกยึดตะลึงริชาร์ดมิลแค่2เรือนราคากว่า33ล้านล่าสุดวันที่23ตุลาคม2567หนุ่มกันชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ตอนหนึ่งเกี่ยวกับกรณีDSI เข้าทำการตรวจค้นแล้วเจอนาฬิกาหรูของบอสพอลโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าริชาร์ดมิลโรเล็กปาเต้โอเดอร์มาสปิเก้หรือ AP โอเมก้าและอีกมากมายหนุ่มกันชัยกล่าวว่าภาพนาฬิกาคุณผู้ชมลองดูนะคือนาฬิกาพวกนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมเมื่อวานพอ DSI มีการไปจับและมีการโชว์ภาพออกมาเหล่านักเล่นนาฬิกาพูดเป็นเสียงเดียวเลยว่าเก้ยันกล่องเขาบอกเลยว่าเก้ยันกล่องเขาพูดอันนี้เลยก็คือน่าจะทุกเรือนกล่องพวกนี้ปาเต๊ะเขาไม่น่าจะมีนะหนุ่มกันชัยกล่าวต่อว่าอย่างเรือนที่สองทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็น RM 3502เรือนที่เม็ดมะยมสีแดงมะยมกจริงเรือนนี้คือ01แล้วก็น่าจะไม่แท้ด้วยส่วนขวามือสุดคือ5301อันนี้ก็ไม่น่าจะแท้ด้วยคือคนที่เล่นนาฬิกาเขาจะรู้เลยรวมถึงเรือนอื่นๆด้วยหนุ่มกันชัยกล่าวอีกว่าแต่ทีนี้มันแปลกตรงไหนรู้ไหมอย่างเรือนข้างล่างก็คือนาฬิกาเพอร์นอตอันนี้ก็น่าจะเก๋จริงๆแล้ว DSI ต้องเอาเจ้าหน้าที่ของทางปาเต้เองของทาง AP หรือจะเป็นโอเมก้าหรือริชาร์ดมิลเอาเข้ามาตรวจสอบด้วยหนุ่มกันชัยกล่าวด้วยว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นเหมือนที่ผ่านมาเมื่อก่อนก็มีข่าวศุลกากรไปจับมาเหมือนกันเสร็จแล้วปล่อยออกจำหน่ายเป็นนาฬิกาเก๋อันนี้มีประเด็นนอกจากนี้หนุ่มกันชัยยังยกตัวอย่างโดยมีการยกภาพของบอสพอลที่ใส่นาฬิกาก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกด้วยซึ่งไม่พบอยู่ในกล่องที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจยึดไว้ได้